ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่1พฤษภาคม2564เป็นวันหยุดวันแรงงานนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยุดนะครับผมมีงานทำทุกวันสัปดาห์นี้ทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำยังถือว่าขยับไปไหนได้ไม่ไกลนะครับอยู่ในกรอบแค่นี้เองนะครับประมาณ 5-60 เหรียญมาสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับก็ยังทิศทางไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆกับตัวปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่เช็คข่าวมาเนี่ยข่าวความคืบหน้าที่เกี่ยวกับทองคำยังไม่ค่อยมีนะครับคือปกติข่าววันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีถ้าจะมีจริงก็คือวันอาทิตย์นะครับสำนักวิเคราะห์ต่างๆเขาจะเริ่มปล่อยข่าวมาดังนั้นถ้าผมทำคลิปก่อนเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมีฟันเดเมนทัลมาสรุปให้เพื่อนๆฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูที่กราฟนะครับสัปดาห์นี้ก็คงใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับถ้าเวลามันไม่ได้เยอะมากจะเอาคู่เงิน EUR USD มาวิเคราะห์เพิ่มให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนไปที่วิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอยากทบทวนตัวนี้ให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือสรุปประชุม FOMC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสนะครับคืนวันพฤหัสเนี่ยเขาก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25 เท่าเดิมนะครับแล้วก็ QE tapering ยังไม่มานะครับการทำ QE ของเฟดยังทำต่อเนื่องเท่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อเขายังไม่ได้เป้าแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้อัตราเงินเฟ้อเขาได้เป้าก่อนแล้วเราถึงเริ่มกลัวนะครับให้เราเริ่มสังเกตตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของเขาตัวนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างพวกตัวเลขประมาณการ GDP ในรอบไตรมาสพวกนี้ครับ 6.4 กับ 4.1 ถึงมันจะเป็นสีแดงครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับถึงตัวเลขประมาณการตัวนี้มัน 6.4 มันเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าประมาณการไว้ 6.8เราดูเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเขาประมาณการไว้ 4.3 รอบนี้ 6.4 ถึงมันจะน้อยกว่าประมาณการนะครับแต่มันก็ยังดีกว่ารอบที่ผ่านมานั่นหมายความว่ามันให้มุมมองในเชิงบวกกับนักลงทุนนะครับส่วนตัวนี้เขียวอยู่แล้วยังไงก็บวกนะครับแล้วก็ตัว unemployment claim นะครับ 553k นะครับถึงมันจะดูไม่ได้เป้านะครับก็คือยังสูงกว่าประมาณการแต่ว่ามันก็ยังต่ำกว่าครั้งที่แล้วอันนี้ก็ให้ความรู้สึกในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับ Pending Home Sale รอบที่แล้วติดลบ 11.5 ประมาณการ 4.2 ตัวเลขจริงออกมา 1.9 ถึงจะต่ำกว่าตัวเลขคาดการแต่ว่าก็ยังดีกว่ารอบที่แล้วนั่นหมายความว่าทุกตัวเนี่ยให้มุมมองในเชิงบวกกับดอลลาร์ทั้งหมดนะครับซึ่งพอตัวเลขพวกนี้มันออกมาดีเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังทำให้ดอลลาร์มันมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีมาตรการ QE อยู่ก็ตามแล้วมันก็จะเป็นตัวที่กดดันราคาทองคำได้ด้วยนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆติดตามข่าวแล้วก็บทวิเคราะห์ของสำนักอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าเขามีมุมมองกับทองคำยังไงเราอย่าดูเทคนิคอลแอนาลิซิสอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ให้เริ่มใส่ใจที่ตัวเลขฟันเดเมนทัลมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้มาดูบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับว่าตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับมาดูที่ Time Frame Day นะครับ Time Frame Daily ก่อนนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านยังอยู่ที่เดิมนะครับแนวต้าน3สัปดาห์นะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำก็ยังเขียวแดงเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบเล็กๆตัวนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่ายังขาดปัจจัยหนุนทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะครับโดนเทขายลงมานิดนึงก็โดนช้อนซื้อกลับเข้าไปในตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ส่วนแนวรับนะครับ 1737อันนี้เป็นฟิโบ 50.0 ของสวิงเคิร์ฟนี้นะครับอันนี้ไว้ที่ประมาณ1737แล้วก็ถ้าสามารถทะลุโลเดิมตัวนี้ถ้าเป็นแนวรับตัวนี้ครับที่เป็นโลเดิมเนี่ยก็แนวรับอยู่ข้างล่างก็คือ1657นะครับส่วนแนวรับกับแนวต้านที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นตัวเทรนด์ไลน์สีชมพูทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับกรอบอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็น Time Frame Day แต่การ
เทรดในกรอบ time frame day เนี่ยมันจะทำให้เราเก็บ RR ได้เยอะมากนะครับโอกาสที่เราจะได้ RR สูงเนี่ยมันจะมีเยอะมากโอเคอันนี้คือกรอบ time frame daily นะครับเดี๋ยวลองลงไปดูที่ time frame 4ชั่วโมงครับตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างใน time frame 4ชั่วโมงในสัปดาห์ที่แล้วก็อธิบายเพื่อนๆไปรอบหนึ่งแล้วว่ามันมี divergence นะครับ classic divergence ตรงเนี้ยเกิดขึ้นไปแล้ว1ครั้งซึ่งมันจะทำให้มันมีการย่อตัวของราคาได้ส่วนมันจะเป็นการย่อตัวลงได้ลึกขนาดไหนก็ดูพฤติกรรมนะครับดังนั้นเท่าที่ดูพฤติกรรมของราคาตอนเนี้ยที่มันย่อตัวเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวคือลงแบบช้าๆนะครับยังไม่ได้ขึ้นลงแบบช้าๆส่วนตัวอินดิเคเตอร์สโตเชสติกข้างล่างผมมองว่ามันยังไม่สวยงามนะครับในการที่จะเข้าออเดอร์บายซะทีเดียวเพราะว่ามันยังป้วนเปี้ยนอยู่ยังไม่ถึงโซนที่เป็นโซนโอเวอร์โซลนะครับถ้าจะให้สวยที่สุดเนี่ยรอให้มันลงมาแตะโซนข้างล่างก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะที่จะ follow ขาขึ้นนะครับขาขึ้นช่วงเนี้ยจาก bullish ตัวเนี้ยนะครับมี2เคิร์ฟละนะครับก็มีโอกาสทีนี้ตำแหน่งที่จะเข้าซื้อมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2ตำแหน่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเราดูที่โบนิชชี่เลเวลตัวนี้นะครับแนวที่1เนี่ยก็คือแถวแถว 38.2ซึ่งเกือบจะแตะนะครับก็ยังไม่ได้แตะดีซะทีเดียวนะครับส่วนแนวที่2คือแนวพิโบ 50.0 นะครับดังนั้นเราดูในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับว่าการขยับลงขยับขึ้นแบบไซด์เวย์ของราคาทองคำเนี่ยมันลงมาที่โซนโอเวอร์โซลแบบสวยๆเนี่ยที่แนวรับไหนระหว่าง 38.2 ประมาณ 1,750 ประมาณนี้นะครับหรือ 50.0 ประมาณ 1,737 38แถวๆนี้นะครับส่วนแนวรับอีกแนวหนึ่งที่ยังพอได้นะครับก็คือแนว 61.8 ตัวนี้ประมาณ 1,720 ตัวนี้นะครับ3แนวเนี้ยเป็นแนวที่มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับนี่3แนวนี้นะคือ 38.2 50.0 แล้วก็ 61.8 ถ้าทะลุ 61.8 ลงมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาที่โลเดิมนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่จะเข้าบายเนี่ยถ้าทะลุ 61.8 มาได้เนี่ยตั้งป้อมรอข้างล่างเลยครับไม่ต้องไปรอตรงนี้แล้วนะครับส่วนตำแหน่งที่ขาเซลนะครับถ้าผมมองว่าขาเซลตอนนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงเวลานะครับถ้าจะเซลก็คือเก็บกำไรแบบสั้นๆนะครับแต่ถ้าจะเก็บแบบ RR เยอะๆเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับถึงแม้ว่าตัวสโตเชสิกใน Time Frame Day เนี่ยมันจะเป็นโซนโอเวอร์โอเวอร์บอทไปแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของราคาตอนนี้มันเป็นลงแบบเอื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้ามันลงแบบนี้มันมีโอกาสที่จะดีดแล้วก็ทำ New High ได้ด้วยนะครับดีดแล้วก็ทำ New High เพื่ออะไรเพื่อสร้าง Divergence ที่มันอยู่กันคนละลูกอันนี้คือที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วผมก็อธิบายไว้แบบนี้แหละก็คือมองว่าการปรับฐานราคารอบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีดแล้วก็ทำ New High นะครับทำ New High แล้วก็ไปสร้าง Divergence ในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงนี่แหละนะครับทำผมก็เล็งไว้แบบนี้ก็คือมันอาจจะอยู่แนวไหนแนวหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจนะครับให้เราเห็น Divergence แบบแยกรูปแบบสวยๆนะครับถึงจะมีโอกาสเปิด Order Sell แล้วเก็บ RR ได้เยอะสรุปอีกที่นะครับขา Buy นะครับถ้าอยากจะเข้า Follow เทรนด์ที่เป็นขาขึ้นนะครับก็มี3แนวให้เลือกนะครับก็คือ Fibo 38.2 ประมาณ 1,750 นะครับบางคนก็น่าจะเข้าตรงนี้ไปแล้วFibo 50.0 นะครับประมาณ 1,737 แล้วก็ Fibo 61.8 1,723 ถ้าทะลุ 1,723 ลงมาได้ก็มีโอกาสที่จะมาแตะโลเดิมอันนี้คือถ้าจะ follow buy นะครับส่วนขาเซลนะครับขาเซลก็คือตอนนี้ผมมองว่าถ้าจะเก็บ R เยอะๆมันยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่า Classic Divergence มันยังไม่ชัดเจนนะครับให้เรารอ Classic Divergence ก่อนในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งแนวต้านที่น่าสนใจก็คืออยู่โซนด้านบนนี่แหละ1820 1851ผมว่าน่าจะประมาณแถวแถวเนี้ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคเหลือเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ EUR USD ให้อีก1คู่นะครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับ Time Frame Day คือถ้าดู Time Frame ใหญ่กว่านี้คงไม่พูดณเวลานี้นะครับเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะเอาที่ Time Frame Day เลยนะครับในกรอบ Time Frame Day ตอนนี้เพื่อนๆเห็นราคาของ EUR USD เนี่ยมันวิ่งขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณมีนาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงต้นปีที่ผ่านมาขึ้นตลอดนะครับตอนนี้มันมีโอกาสที่มันจะปรับฐานเป็นขาลงแต่ว่าถามว่ามันจะลงยาวลงมาถึงนี่ไหมเนี่ยตอนนี้เรายังไกลเกินกว่าที่จะตอบแบบนั้นนะครับแต่ให้เรารู้ก่อนว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นการปรับเทรนเป็นขาลงนะครับแล้วก็เราลองลากพี่โบดูนะครับพี่โบจากสวิงเคิร์ฟตัวนี้นะครับล่าสุดที่เขามีที่เป็นเมเจอร์สวิงใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจากไฮเดิมที่เขาย่อตัวลงมารอบแรกนะครับมันมาแตะที่พี่โบ38.2เนาะแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับแต่38.2ตัวอินดิเคเตอร์ก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซลแต่โอเวอร์โซล2รอบนะครับอันนี้คือ Time Frame Day ถ้าเพื่อนๆขยับลงไปดูที่ Time Frame 4ชั่วโมงตรงโซนเนี้ยเราจะเห็น Divergence นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะมันมี Divergence จริงไหมโอเคเนี่ยครับตรงเนี้ยก็คือ Classic Divergence ที่เกิดขึ้นใน Time Frame 4ชั่วโมงนะครับแล้วมันเป็น Divergence แบบแยกลูกด้วยนะครับคือลูกนี้นะครับกับลูกนี้มันก็เลยทำให้การรีบาวเนี่ยมันกลับไปได้ไกลนะครับอันนี้คือถ้าจะเอาเทคนิคของคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ไปใช้นะครับถ้าไดเวอร์เจนต์แบบแยกลูกเนี่ยการรีบาวกลับไปเนี่ยของเขาจะไปได้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับไกลมากเลยแหละโอเคกลับมาที่ Time Frame Day นิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยการรีบาวตัวกลับไปของเขาเนี่ยมันไปทำไฮอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในแนวของเส้นเทรนไลน์สีฟ้าๆตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราลากเทรนไลน์ข้างล่างถึงไฮถึงโลเดิมตัวนี้นะครับตอนนี้รูปแบบของเขามันเป็นเวทแพทเทิร์นนะครับในกรอบ Time Frame Day นั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อก็ได้หรือมีโอกาสที่จะลงมาเพื่อแตะโลเดิมแล้วก็ทะลุลงมาข้างล่างเป็นไปได้ทั้งคู่อันนี้คือภาพในกรอบ Time Frame Day นะครับเพื่อนๆเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขยับเป็นเวทแพทเทิร์นอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นจุดเข้าซื้อเข้าขายตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเล็งจุดเซลล์เนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันผ่านไปแล้วนะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราเห็นแท่งสีแดงแบริชตัวเนี้ยมาหนึ่งรอบแล้วดังนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะปรับฐานนะครับอาจจะปรับฐานขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เทลงมาใหม่อันนี้คือกรณีถ้าเราจะเปิด Order Sell ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าจะตาม Bearish Trend ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูการปรับฐานของเขาก่อนในสัปดาห์หน้านะครับถ้าเขาปรับฐานเป็น Sideway Up แล้วก็ Stochastic วิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับดู2 Time Frame นะครับคือ Time Frame 4ชั่วโมงกับ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับ Stochastic ควรจะขยับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ถึงหาโอกาสเปิดเซลล์คำถามก็คือตรงไหนที่เป็นแนวที่เหมาะสมที่จะเปิดเซลล์นะครับผมขยายแท่งนี้ให้ดูก่อนบางคนก็ใช้ horizontal line ธรรมดาแต่ว่าโดยเทคนิคผมใช้พี่โบนะครับตอนนี้โลเดิมโลของเขาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าสัปดาห์หน้าเขามีการปรับฐานแล้วก็ทำโลใหม่นะครับอาจจะมาแตะโซนนี้ก็ได้นะครับถ้าเขามาแตะโซนนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆขยับพี่โบลงมาด้วยนะครับอาจจะมาอยู่ตรงนี้เนาะก่อนที่มันจะมีการรีบาวปรับฐานขึ้นอย่างนี้นะครับจังหวะที่จะเปิดเซลล์ผมแนะนำว่าไม่ควรที่จะเปิดตัวนี้เพราะว่ามันมันจะได้น้อยถ้ามันไม่ลงมาเลยเนี่ยแล้วมันดีดขึ้นไปเนี่ยมันก็ชนสต็อปลอสเรางั้นรอให้เขาย่อขึ้นไปก่อนนะครับโดยดูที่การย่อตัวอย่างน้อยก็คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมง4ชั่วโมงจะ
มีโอกาสได้ RR เยอะสุดนะครับแต่1ชั่วโมงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่ามันเป็น time frame ที่เล็กลงดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะปรับฐานแล้วก็มาชนที่แนวต้านแรกคือ 38.2 นะครับหรือแนวต้านที่2คือวิโบ50.0หรือแนวต้านที่3คือ61.8คือถ้าสามารถขึ้นมาถึงประมาณ61.8ได้เนี่ยมันก็จะไปสัมผัสกับแนวเทรนไลน์ตัวนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นแนวที่สวยกว่าแต่ว่ามันก็คงจะใช้เวลานะครับถ้ามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีอะไรมาหนุนมันพอสมควรแล้วเราก็อาจจะเห็นตัวสโตชาสติกเนี่ยมันขยับขึ้นมาข้างบนถ้าแบบนี้เนี่ยจะสวยงามที่สุดนะครับแต่ว่าบางครั้งมันไม่เกิดแบบนั้นดังนั้นก็เลยพอรูปมารวยให้ดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับรูปแบบที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือเป็นhead and shoulder นะครับก็คือตอนนี้มันมียอดตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีไหล่ซ้ายมองตรงนี้เนาะอาจจะปรับฐานขึ้นแล้วก็มาทำไหล่ขวาโซนแถวๆนี้นะครับแล้วค่อยลงมาก็ได้อันนี้คืออีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมุติเขาไม่ได้ฟอร์มรูปแบบของการปรับฐานแบบธรรมดาลงอย่างนี้หรือปรับฐานเป็น head and shoulder แล้วก็ลงอย่างนี้นะครับถ้าเขาสามารถที่จะทะลุ high ตัวนี้ไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆเปิดเซลล์ตรงนี้ก็ปล่อย stop loss ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเขาทะลุ high ตัวนี้ไปได้มันหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะลงมา retest นะครับแล้วก็ไปต่อเพราะว่า high เดิมของเขาเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้อยู่มันยังมีโอกาสที่จะขึ้นถึงประมาณ 1.123 เลยนะครับเพราะว่าดูที่ time frame daily เนาะตรงนี้ครับ high เดิมของเขาอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเขา break out ตัว wedge pattern ตัวนี้ไปเนี่ยปิดราคาสูงกว่านี้เนี่ยมันก็จะลงมา retest แล้วก็เป้าหมายของเขามันจะอยู่ที่ high เดิมเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเปิดเซลล์ด้วย pattern ของที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าการปรับฐานธรรมดาหรือการปรับฐานในรูปแบบ head and shoulder เนี่ยถ้าทะลุตัวนี้ไปก็ปล่อย stop loss แล้วก็ไปตั้งป้อมรอข้างบนส่วนขาบายนะครับขาบายตอนนี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าอย่างที่1เลยคือเขารีบาวตัวกลับไปเยอะแล้วนะครับอย่างที่2เลยตลาดอยู่ในโซน overbought ดังนั้นถ้าจะเปิดออเดอร์ของ EURUSD ในสัปดาห์หน้าแนะนำหาจังหวะเปิดเซลล์น่าจะมีโอกาสได้ RR เยอะกว่าครับก็อย่างน้อยที่สุดถ้าเราเปิดเซลล์ตรงนี้ stop loss เราอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ RR เป้ากำไรเราจะอยู่ข้างล่างอย่างน้อยที่สุดก็คือโลนี้แหละแถวๆนี้ R มันก็จะได้เยอะนะครับก็สัปดาห์นี้เพิ่ม EURUSD ให้1คู่แบบคร่าวๆนะครับสรุปให้แบบนี้ก็คือตอนนี้ในไทม์เฟรม day มันเป็น wedge pattern นะครับให้เทรดในกรอบ wedge pattern ถ้า break out wedge pattern ข้างบนไปได้ก็เป้าของเขาน่าจะอยู่ที่เดิมที่ high เดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่นอกเหนือจากเทรดทองคำแล้วผมแนะนำ EURUSD นะครับเป็นสกุลเงินที่น่าเทรดที่สุดเพราะว่าข้อดีของ EURUSD ก็คือ1ค่าสเปรดต่ำนะครับทุกๆโบรกเกอร์สเปรดต่ำ2เป็นสกุลเงินที่มีการใช้ในตลาดจำนวนมากดังนั้นแฟลชคราชไม่เกิดหรือเกิดยากมากๆนะครับถ้าเทียบเคียงกับสกุลเงินอื่นเช่น AUD นิวซีแลนด์ถ้าคนที่เทรด2สกุลเงินนี้จะปวดหัวมากเลยกับเรื่องของ Fed Crash เกิดบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ก็เรียกว่าเป็น Community Currency นะครับนั้นค่าสเปรดก็จะสูงแล้วก็โอกาสเกิด Fed Crash โดยเฉพาะในช่วงตลาดเอเชียก็จะมีสูงเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้ใช้เวลาเยอะนะครับนึกว่า EURUSD จะใช้เวลาน้อยก็เยอะพอสมควรนั้นสัปดาห์หน้าจะทำให้กระชับลงนะครับแล้วก็คงเติม EURUSD ให้อีกสกุลเงินหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสกุลเงินที่น่าเทรดที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆสกุลเงินสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามในบทวิเคราะห์นะครับก็สอบถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาตอบให้ในรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ